ลูกจ้างมีเฮ10โรคมะเร็งรักษาฟรีประกันสังคมจ่ายให้นะนับว่าเป็นสิทธิประโยชน์ดีๆถือทางประกันสังคมมอบให้สำหรับพนักงานกินเงินเดือนหรือผู้ที่ทำงานรับจ้างทั่วไปแต่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตลอดเพราะประกันสังคมครอบคลุมการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งถึง10โรคด้วยกันดังนี้ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานประกาศณวันที่30สิงหาคมพ.ศ. 2556การรักษาโรคมะเร็ง10ชนิดซึ่งจะต้องให้การรักษาตามแนวทางที่กำหนดดังนี้1โรคมะเร็งเต้านม2โรคมะเร็งปากมดลูก3โรคมะเร็งรังไข่4โรคมะเร็งโพรงจมูก5โรคมะเร็งปอด6โรคมะเร็งหลอดอาหาร7โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย8โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี9โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ10โรคมะเร็งต่อมลูกหมากกรณีการรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่นนอกเหนือจากโรคมะเร็ง10ชนิดตามที่กำหนดในข้อ1ที่ต้องให้เคมีบำบัดหรือรังสีรักษาและหรือยารักษาโรคมะเร็งให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อรายต่อปีอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกันสังคมที่มา http://www.sharekid.si.com/2016/03/10-7.html